ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลสวัสดีครับน้องๆสำหรับบทนี้นะครับก็เป็นบทเกี่ยวกับระบบการสืบพันธุ์นะครับซึ่งการที่มันจะเป็นระบบการสืบพันธุ์ได้เนี่ยเราก็ต้องรู้ความหมายของคำว่า reproduction หรือว่าการสืบพันธุ์กันก่อนนะครับการสืบพันธุ์คืออะไรการสืบพันธุ์ก็คือการเพิ่มจำนวนสิ่งมีชีวิตจากสิ่งมีชีวิตเดิมนะครับเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดก็คือต้องมีการเพิ่มจำนวนนะครับซึ่งการสืบพันธุ์ก็ถ้าดูเรื่องของการใช้เพศนะครับก็จะแบ่งเป็น2แบบก็คือการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศแล้วก็การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะครับขอเอาแบบไม่อาศัยเพศขึ้นก่อนก็เป็น asexual reproduction นะครับข้อดีของ asexual ก็คือเป็นการเพิ่มจำนวนสิ่งมีชีวิตแบบใช้ไมโทซิสเพราะฉะนั้นก็ต้องATP ที่ใช้ก็ไม่มากนะครับเกิดขึ้นได้เร็วแล้วก็ง่ายกว่านะครับส่วนข้อเสียก็คือเนื่องจากมันเป็นไมโทซิสมันไม่มีการ crossing over นะครับเพราะฉะนั้นสารพันธุกรรมรูปแบบก็จะเหมือนเดิมนะครับก็คือจะไม่ส่งเสริมการเกิดวิวัฒนาการก็ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งมีชีวิตตัวนั้นหรือสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นก็ไม่น่าจะอยู่รอดได้นะครับเพราะเวลาเจอสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยแพทเทิร์นของสิ่งมีชีวิตที่เดิมๆแบบเนี้ยอาจจะไม่เหมาะกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะตายยกรังตายยกหมู่นะครับแต่ในกรณีของ sexual reproduction หรือการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศครับข้อดีก็คือจะตรงกันข้ามกับ asexual reproduction ก็คือเกิดวิวัฒนาการได้แต่ข้อเสียก็คือใช้ ATP เยอะกว่าซับซ้อนกว่ายากกว่าเพราะว่าต้องใช้การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเข้ามาช่วยนะครับซึ่งในกรณีของคนนะครับ คนก็จะเจอทั้งคนจะเจอเฉพาะ sexual นะครับแต่สิ่งมีชีวิตบางอย่างเจอได้2แบบนะครับแต่ที่สำคัญคือนี่ก็คือไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดไหนที่มีแต่ asexual อย่างเดียวนะครับเพราะมันจะไม่สามารถดำรงเผ่าพันธุ์สืบต่อไปได้นะครับเพราะมันไม่มีวิวัฒนาการนะครับก็มาดูasexual reproduction กันก่อน asexual reproduction หรือการสืบพันธุ์แบบแม่สายเพศนะครับจะเกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตที่มีเพศหรือไม่มีเพศก็ได้นะครับแต่เวลาสืบพันธุ์เนี่ยก็คือมันจะไม่เกิดการปฏิสนธินะครับมันคีย์เวิร์ดก็คือไม่มี fertilization นะครับก็แบ่งเป็นหลายๆชนิดนะครับอันแรกก็คือ binary fission binary คือ2 fission คือการแยกก็คือแยกจาก1เป็น2นะครับวิธีการแบ่งเซลล์ตรงนี้ก็คือใช้วิธีอะไมโทซิสเราเคยได้ยินการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสไปแล้วนะครับก็มีขั้นตอนต่างๆไม่ว่าจะเป็นขั้นของอินเตอร์เฟสนะครับก็จะมี G1 S G2 แล้วก็ขั้นของ M phase นะครับก็จะมีโปรเฟสเมตาเฟสแอนาเฟสเทโลเฟสแล้วก็ตบท้ายด้วยไซโตไคเนซิสนะครับอันนี้คือไมโทซิสแต่อะไมโทซิสมันมีอะข้างหน้าคือไม่ใช่ไมโทซิสก็คือมันง่ายกว่านั้นนะครับก็คือไม่ได้แบ่งเป็นระยะย่อยๆเหมือนกับไมโทซิสนะครับคือไม่มีพวกระยะโปรเฟสไม่มีระยะเมตาเฟสมาถึงก็แบ่งแยก2อันเลยนะครับซึ่ง binary fission ก็จะเกิดกับพวกunicellular organism ก็คือสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะครับตัวอย่างก็คือแบคทีเรียนะครับอะมีบาซึ่งอะมีบาตัวมันก็ยืดๆยากๆนะครับมันก็จะไม่มีแนวในการหรือว่าแกนในการแบ่ง binary fission ได้นะครับผิดกับ unicellular organism บางอย่างเช่น parameciumกับยูกิน่าซึ่งมันจะมีแกนในการแบ่งชัดเจนกว่าอะมีบานะครับเป็นยังไงภาพนี้ก็จะเป็นภาพของพารามิเซียมนะครับก็จะเห็นว่าตัวเซลล์มันเนี่ยค่อนข้างที่จะสมมาตรตามขวางนะครับตัวตามขวางคือเส้นแกนนี้เป็นเหมือนกระจกนะครับและสองฝั่งก็จะสมมาตรกันมันก็จะแบ่งเซลล์จาก1เป็น2เนี่ยตามขวางนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับส่วนยูกิน่านะครับก็จะสังเกตว่าแกนสมมาตรของมันเนี่ยก็คือเป็นด้านแกนตามยาวคือแกนนี้นะครับเวลาแบ่งก็ใช้แกนนี้เป็นกระจกเงานะครับหลังจากนั้นก็จะแบ่งจาก1เป็น2แบบนี้นะครับนอกจากนี้เราก็ยังมีพวกสลายสีเขียวเซลล์เดียวบางชนิดนะครับแต่ว่ากรณีนี้เวลาแบ่งจาก1เป็น2แล้วเนี่ยเซลล์ลูกที่ได้ก็ยังคงติดกันอยู่นะครับมี unicellular organism ชนิดหนึ่งที่เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวแต่ไม่เกิด binary fission ตัวนั้นก็คือยีสต์นะครับเพราะว่ายีสต์มันจะใช้ asexual reproductionแบบที่เป็น budding หรือว่าการแตกหนอก็จะได้เป็นบัดหรือว่าหนอเล็กๆออกมานะครับตัวอย่างของการแตกหนอก็เช่นอย่างยีสต์นะครับซึ่งยีสต์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตประเภทรานะครับตอนแรกก็จะมีเซลล์แม่นะครับหลังจากนั้นก็เบาเนยก็จะแตกก็จะมีหน่อยื่นออกมานะครับแล้วก็ได้กลายเป็น เซลล์ลูกติดกันแบบนี้นะครับซึ่งการแตกหนอนมันต่างกับ binary fission ตรงที่ว่าหนอนหรือว่าบัตรที่ได้เนี่ยมันจะมีขนาดเล็กกว่าเดิมแต่กรณีของ binary fission เนี่ยจะได้ขนาดเท่าเดิมนะครับการแตกหน่อก็ยังพบในพืชบางชนิดนะครับอย่างเช่นกล้วยไม้ขิงข่าพุทธรักษาต้นตาลใบเป็นแหนนะครับในกรณีของสัตว์เองก็จะเป็นพวกสัตว์ชั้นต่ำนะครับในไฟลัมแรกๆนะครับก็ได้แก่ฟองน้ำฟองจี้นะครับซึ่งหน่อของฟองจี้หรือฟองน้ำเนี่ยเราจะเรียกว่าเจมมูนะครับไฟลัมถัดมาก็ที่พบกันจากหนอนได้ก็พวกซิเรนทราตาหรือว่าไนดาเรียนะครับก็ได้แก่ไฮดราเจลลี่ฟิชแมงกะพรุนนะครับโอบิเลียซีแอนิโมนีคือดอกไม้ทะเลนะครับก็คือพวกซิเรนทราตานะครับพวกนี้ก็สามารถสืบพันธุ์แบบแตกหน่อได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของการแตกหน่อนะครับของไฮดรานะครับก็จะเห็นว่ามีส่วนหนึ่งเนี่ยยื่นออกมาเป็นบัตรก่อนนะครับแล้วตัวบัตรเองก็จะเจริญกลายเป็นไฮดราที่มีลักษณะเหมือนกันแต่ตัวขนาดเล็กกว่านะครับasexual reproduction อย่างที่ 3 คือ sporation คือการสร้างสปอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อยกเว้นพิเศษอันนี้ก็คือสามารถเกิดการผันแปรทางพันธุกรรมนะครับเพราะว่าเวลาการสร้างสปอร์เนี่ยมันมีใช้ไมโอซิสด้วยคือตอนแรกสมมติว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนชุดโครโมโซมอยู่2ชุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเขียนแทนด้วย 2n นะครับจาก 2n มันก็จะมีการแบ่งเซลล์โดยใช้วิธีไมโอซิสก็ได้เหลือเป็นพันธุกรรมชุดเดียวนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือสปอร์นะครับแล้วก็จากตรง n เดียวเนี่ยมันก็จะแบ่งแบบไมโทซิสต่อไปเรื่อยๆก็จะได้หลายๆ n นะครับซึ่งการสร้างสปอร์เนี่ยก็จะเจอในพืชแล้วก็สาหร่ายนะครับรวมถึงพวกฟังไกพวกราเห็ดนะครับแล้วก็โปรโตซัวบางชนิดนะครับเช่นพลาสโมเดียมซึ่งเป็นโปรโตซัวที่ก่อโรคมาลาเรียนะครับก็จะหยุดมีพาหะเป็นยุงก้นปล่องนะครับซึ่งตัวสปอร์เนี่ยมันมีความแข็งแรงก็คือสามารถทนต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็นเวลานานนะครับถึงแม้ว่าตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ยังไม่เหมาะสมเนี่ยก็ยังสามารถค้างอยู่ตรงนั้นแหละได้เป็นเวลานานๆเลยจนกว่าสิ่งแวดล้อมเหมาะสมก็จะสามารถงอกได้นะครับมันจะมีคำว่า สปอร์อีกอย่างหนึ่งนะครับคือเป็นสปอร์ของแบคทีเรียซึ่งสปอร์ของแบคทีเรียที่เรียกว่าเอนโดสปอร์เนี่ยไม่ถือว่าเป็นสปอรูเลชันนะครับก็คือแบคทีเรียบางชนิดสามารถสร้างสปอร์ได้นะครับโดยสปอร์ที่มันสร้างเนี่ยจะเป็นสปอร์ที่อยู่ภายในเซลล์นะครับเราก็เลยเรียกว่าเป็นเอนโดสปอร์นะครับเอนโดสปอร์มันทำหน้าที่ก็ต่อเมื่อเซลล์เดิมเนี่ยมันตายไปนะครับแล้วเอนโดสปอร์ก็จะเจริญกลายเป็นเซลล์ใหม่นะครับซึ่งตรงนี้มันไม่ได้เพิ่มจำนวนสิ่งมีชีวิตนะครับเราก็ไม่จัดว่าเอนโดสปอร์เป็นการสืบพันธุ์นะครับasexual reproduction ตัวถัดไปก็คือ fragmentation หรือการหักออกเป็นปล้องๆนะครับจะเรียก fragmentation ได้ก็ต่อเมื่อเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีปล้องนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นพวกสาหร่ายนะครับเวลาถูกคลื่นทะเลซัดมันก็จะกระแทกกับโขดหินบ้างอะไรบ้างมันก็จะแตกเป็นปล้องคือแต่เดิมมันก็เป็นแฟกเมนต์อยู่แล้วนะครับถ้ามีการกระเทือนเนี่ยก็จะแยกออกเป็นแต่ละแฟกเมนต์ส่วนๆนะครับซึ่งแต่ละส่วนก็สามารถเจริญต่อไปได้นะครับหรือว่าสาหร่ายสีเขียวกับน้ำเงินนะครับบางตัวเช่นออสซิลาโทเรียซึ่งถึงแม้ว่ามันเป็นชื่อว่าสาหร่ายสีเขียวกับน้ำเงินเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วก็จะเป็นพวกเดียวกับแบคทีเรียนะครับแล้วก็ตัวของพยาธิตัวตืดการสืบพันธุ์รูปให้ดูนิดหนึ่งก็จะมีแบบนี้นะครับก็มันเป็นสาหร่ายซึ่งมีลักษณะเป็นปล้องอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันจะสร้างเซปตัมมาแยกก่อนในแต่ละปล้องนะครับแล้วถ้ามันถูกกระทบกระเทือนเนี่ยเซปตัมตรงนี้ก็จะแยกออกจากกันนะครับกลายเป็นชิ้นใหม่2ชิ้นนะครับอันนี้คือ fragmentationตัวต่อไปก็เป็นการสืบพันธุ์ที่เรียกว่า regeneration คือการงอกใหม่ก็คือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตตัวเดิมอาจจะถูกตัดขาดออกจากกันนะครับแล้วแต่ละชิ้นเนี่ยก็สามารถงอกออกเป็นสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นพลานาเรียสตาร์ฟิชปลาดาวไส้เดือนดินนะครับการงอกใหม่ก็มีรูปให้ดูแบบนี้เป็นของพลานาเรียนะครับอันนี้คือตัวเดิมนะครับสังเกตว่ามันถูกแยกส่วนหัวตัวแล้วก็หางเนี่ยแล้วแต่ละส่วนที่ถูกแยกออกจากกันเนี่ยก็สามารถงอกเป็นตัวใหม่ได้นะครับตอนนี้เราเรียกว่าการงอกใหม่หรือ regeneration นะครับซึ่งสัตว์ชั้นต่ำเนี่ยจะมี power of regeneration สูงนะครับ แต่ว่าสัตว์ชั้นสูงมี power of regeneration ต่ำนะครับก็คือมีความสามารถในการงอกใหม่ได้ต่ำนะครับแต่ regeneration หรือการงอกใหม่ก็จะมีข้อยกเว้นในกรณีที่งอกแล้วไม่เพิ่มจำนวนสิ่งมีชีวิตนะครับก็จะไม่จัดเป็น reproduction ยกตัวอย่างเช่นจิ้งจกหางขาดแล้วงอกหางใหม่นะครับหรือว่าก้ามปูหักแล้วงอกก้ามขึ้นมาใหม่หรือว่า tentacle ของไฮดราที่ขาเนี่ยแล้วตัวไฮดราก็จะงอก tentacle อันใหม่ออกมานะครับแต่ภาพนี้ก็คือจิ้งจกนะครับหางขาดแล้วก็งอกหางใหม่หรือว่าขาขาดแล้วงอกขาใหม่นะครับตรงนี้ไม่จัดเป็น reproduction นะครับเพราะไม่มีการเพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิตนั่นเองแล้วก็ asexual reproduction อื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นการสร้างโซลอนหรือว่าไหลนะครับก็เจอในพืชบางชนิดเช่นเศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีเรือนในนะครับสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็พวกเกี่ยวกับพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นการตอนการปักชำแล้วก็การทำการพอลิเนอร์เยื่อนะครับก็จะหมดส่วนของ asexual reproduction นะครับ sexual reproduction หรือว่าการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเนี่ยก็คือต้องมีการแลกเปลี่ยนบางอย่างของสิ่งมีชีวิตนะครับบางอย่างตรงนั้นก็อาจจะเป็นชิ้นส่วนของสารพันธุกรรมหรือว่าเซลล์สืบพันธุ์นะครับหรือว่ามีการ fertilization sexual reproduction ก็แบ่งเป็น2แบบอันแรกคือ conjugation นะครับเราจะใช้คำว่า conjugation กับสิ่งมีชีวิตที่เซลล์สืบพันธุ์เนี่ยมีรูปร่างลักษณะเหมือนกันนะครับเซลล์สืบพันธุ์ที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนกันเรียกว่า isogamyนะครับซึ่งก็จะพบในสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำยกตัวอย่างเช่นแบคทีเรียนะครับแบคทีเรียเวลามันจะเกิด conjugation เนี่ยมันก็จะสองเซลล์ก็จะมาติดใกล้ชิดกันนะครับแล้วตัวหนึ่งเนี่ยมันจะยื่น sexual pili หรือ sex piliออกมานะครับเป็นท่อนะครับเชื่อมระหว่าง2เซลล์นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมนะครับตัวอย่างอื่นเช่นยีสต์ก็เกิดได้นะครับพวกฟังไชไม่ว่าเป็นเห็ดรานะครับสไปโรเจราหรือว่าคือเทาน้ำนะครับ ซึ่งเป็นสาหร่ายสีเขียวชนิดหนึ่งนะครับเกิดได้พารามิเซียมก็เกิดได้นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วว่าไม่มีสิ่งชีวิตใดที่มีแต่เซ็กชวลนะครับก็คือถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่ไม่ซับซ้อนเนี่ยก็สามารถเกิดคอนจูเกชันได้เพื่อที่มีการเกิดวิวัฒนาการเพราะมีการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของสารพันธุกรรมทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นสามารถอยู่รอดต่อไปได้นะครับ sexual reproduction ตอบถัดไปก็คือการปฏิสนธิหรือ fertilization นะครับซึ่ง fertilization ก็คือใช้สำหรับสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างเซลล์สืบพันธุ์ที่มีรูปร่างต่างกันนะครับหรือเซลล์สืบพันธุ์นั้นที่มีรูปร่างต่างกันเราเรียกว่า heterogamy ก็ fertilization ก็สามารถพิจารณาได้2แบบนะครับแบบแรกก็คือดูว่าสเปิร์มกับไข่มาจากสิ่งมีชีวิตตัวเดียวกันหรือว่ามาจากคนละตัวนะครับก็คือถ้ามาจากตัวเดียวกันเนี่ยนะครับเราก็จะเรียกว่า self fertilization ก็คือสามารถเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างไข่แล้วก็สร้างสเปิร์มได้ในตัวมันเองแล้วก็สามารถผสมพันธุ์ในตัวเองได้นะครับซึ่ง self fertilization จะเกิดได้ต้องเกิดกับพวก monoecious animalพวกนี้เราก็เรียกว่าเป็น hermaphrodite นะครับหรือว่ากระเทยก็คือเป็นสัตว์ที่มี2เพศอยู่ในตัวเดียวนะครับเงื่อนไขก็คือตัวแกมีตเนี่ยต้องเจริญพร้อมกันด้วยจึงจะสามารถ fertilization กันเองได้นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นพยาธิตัวตืดนะครับพยาธิใบไม้อันที่สองก็คือแกมีต2อย่างมาจากสิ่งมีชีวิตคนละตัวแล้วก็เรียกว่า cross fertilization นะครับซึ่ง cross fertilization ก็สามารถเกิดกับได้ทั้ง monoecious animal แล้วก็ dioecious animal นะครับถ้าเกิดกับ monoecious animal ก็เป็นเพราะว่าแกมีตของสัตว์ตัวนั้นเนี่ยไม่เจริญพร้อมกันนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าตัวมันเองเนี่ยมีทั้งสเปิร์มแล้วก็มีทั้งไข่นะครับแต่ว่ามันไม่สามารถมันไม่เจริญพร้อมกันมันก็เลยไม่สามารถผสมพันธุ์กันในตัวมันเองได้นะครับก็คือยังไงก็ตามก็ต้องใช้สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันอีกตัวหนึ่งมาช่วยนะครับก็พวกนี้ก็อย่างเช่นพารานาเลียไฮดราเอิร์ธเวิร์ม แล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือไดเอเชียสซึ่งก็ตรงไปตรงมานะครับก็คือเป็นสัตว์ที่แยกเพศกันนะครับยังไงก็ต้องใช้วิธี cross fertilization อยู่แล้วนะครับก็ได้แก่พวกหนอนตัวกลมนะครับพวก annelid ซึ่ง annelid ที่แยกเพศเนี่ยก็คือแม่เพลียงนะครับแต่ว่าไส้เดือนซึ่งเป็น annelid เนี่ยยังเป็นmonoecious animal อยู่นะครับกับ fertilization อีกการแบ่งอย่างนึงก็คือดูว่ามันเป็น fertilization ที่ไข่กับสเปิร์มเนี่ยเจอกันภายนอกหรือว่าภายในตัวเมียนะครับถ้าเป็นภายนอกเราก็เรียกว่า external fertilization ก็คือเป็นการปฏิสนธิภายนอกนะครับซึ่งก็ต้องอาศัยตัวพานะครับอาจจะเป็นน้ำนะครับซึ่งเนื่องจากการที่มันมีตัวพาแบบนี้มันก็มีโอกาสที่จะปฏิสนธิได้ต่ำนะครับเพราะว่ามันกระจายไปทางไหนก็ได้เราไม่สามารถกำหนดได้นะครับเนื่องจากมันมีโอกาส fertilization ต่ำเนี่ยวิธีแก้ของมันก็คือต้องออกไข่ทีละเยอะๆนะครับซึ่งข้อเสียตรงนี้ก็คือมันจะสิ้นเปลืองพลังงานในการผลิตไข่นะครับตัวอย่างก็ได้แก่ปลากระดูกแข็งแล้วก็สัตว์ขึ้นน้ำขึ้นบกอันที่สองก็คือดูว่าปฏิสนธิภายในตัวเมียนะครับก็คือ internal fertilization ซึ่งก็จะมีโอกาสปฏิสนธิสูงกว่านะครับตัวอย่างก็เช่นปลากระดูกอ่อนก็ได้แก่ฉลามกระเบนราหูซึ่งพวกนี้ก็จะมีโครงสร้างที่เรียกว่าแคสเปอร์เป็นโครงสร้างลักษณะคล้ายองคชาตที่ออกมา2อันซ้ายขวานะครับใช้สำหรับสอดเข้าไปในวาไจน่าของเพศเมียนอกจากนี้ก็ได้แก่พวกเอเวียนเรปไทล์สัตว์เลื้อยคลานนะครับแล้วก็สัตว์รูปด้วยนมนะครับซึ่งพวกนี้ก็จะมีเพนนิสนะครับก็จะช่วยเพิ่มโอกาสที่จะเกิด fertilization ได้เยอะขึ้นนะครับสัตว์บางชนิดก็มีรูปแบบของการสืบพันธุ์ที่น่าสนใจนะครับในที่นี้ก็จะยกตัวอย่างมาคือสัตว์ในไฟลัมเซนทราตาหรือว่าพวกเซนเทเรหรือไนดาเรียนะครับพวกนี้มีการสืบพันธุ์ที่เรียกว่าการสืบพันธุ์แบบสลับภาษาอังกฤษก็คือเมตาเจเนซิส ก็จะพบได้ในพวกjellyfish คือแมงกะพรุนนะครับกับโอบิเลียนะครับซึ่งตรงนี้เราจะเรียกรวมๆกันว่าไฮดรอยก็คือมีลักษณะที่คล้ายไฮดรานะครับแล้วไฮดราล่ะใช่สืบพันธุ์แบบสลับหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่นะครับนี่อยากเน้นไว้คือไฮดราไม่อยู่ในกลุ่มนี้นะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคำว่าการสืบพันธุ์แบบสลับหรือว่าเมตาเจเนซิสเนี่ยก็คือเป็นการสืบพันธุ์แบบสลับกันระหว่างเซ็กชวลกับอะเซ็กชวลนะครับในกรณีของตัวเต็มวัยเนี่ยหรือว่าตัวที่จะให้แกมมีตที่เกิด sexual reproduction นะครับสมมติอันนี้เป็นของแมงกะพรุนกันละกันนะครับก็คือตัวที่มีรูปร่างเป็นเมดูซ่านะครับก็คือรูปร่างแบบนี้นะเราเรียกรูปร่างแบบนี้ว่าเมดูซ่าก็จะมีแยกเพศก็คือเพศผู้กับเพศเมียนะครับแล้วสเปิร์มของเพศผู้เนี่ยก็จะวิ่งเข้ามาบริเวณทางช่องปากของเพศเมียไปเกิด fertilization นะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็น sexual reproduction นะครับมี fertilization การเกิดเป็นไซโกตขึ้นนะครับจากไซโกตก็จะไมโทซิสซ้ำๆนะครับจนได้กลายเป็นเอมบริโอแล้วก็พัฒนากลายเป็นตัวอ่อนชื่อว่าพลานูล่าก็จะเป็นตัวอ่อนที่มีซีเรียอยู่รอบๆนะครับซึ่งสามารถเคลื่อนที่ได้แล้วสักพักเนี่ยมันก็จะสลัดเอาเปลี่ยนรูปร่างเอาซีเรียออกไปนะครับมันก็จะหยุดเคลื่อนที่แล้วก็จะฝังอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นรูปร่างแบบโปลิปนะครับจากโปลิปมันก็จะเกิด asexual reproduction ก็คือเกิดการบัดดิ้งนะครับก็คือใช้การบัดดิ้งก็จะได้โครงสร้างที่เป็นลักษณะของชั้นสูงขึ้นไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นโครงสร้างที่มีลักษณะที่จะเตรียมตัวกลายเป็นพัฒนาต่อกลายเป็นเมดูซ่าต่อไปคือเป็นลักษณะคล้ายๆแบบปีกที่อยู่บริเวณด้านบนของเมดูซ่านะครับที่มันซ้อนกันแบบนี้นะครับโครงสร้างแบบนี้เราเรียกว่าสโตบิล่านะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะพัฒนาต่อกลายเป็นเมดูซ่านะครับก็เกิดการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศต่อนะครับก็จะเห็นว่า1วงจรจะมีการสลับทั้งเซ็กชวลกับอะเซ็กชวลครั้งต่อครั้งนะครับแต่ในกรณีของไฮดรานะครับเนื่องจากมันสามารถบัดดิ้งได้นะครับก็คือมันไม่จำเป็นที่ต้องสลับระหว่างเซ็กชวลกับอะเซ็กชวลครั้งต่อครั้งนะครับมันอาจจะอะเซ็กชวลก่อนแล้วค่อยเซ็กชวลก็ได้เพราะฉะนั้นเราไม่เรียกไฮดราว่าเป็นการสืบพันธุ์แบบสลับนะครับแต่ในกรณีของพืชนะครับการสืบพันธุ์แบบสลับของพืชเราเรียกว่า alternation of generation มันไม่ใช่การสืบพันธุ์แต่มันคือวงจรชีวิตแบบสลับคือสลับกันระหว่างโครงสร้างที่เป็น 2n กับ n นะครับ มันมีคำว่าสลับเหมือนกันบางคนอาจจะสับสนนะครับอันนี้จะเป็นใช้เรียกreproduction นะครับแต่นี้ก็คือจะเป็นลักษณะของจำนวนชุดของสารพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตแต่ละช่วงของพืช นะครับการสืบพันธุ์ในสัตว์ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือการสืบพันธุ์ของพวกผึ้งต่อแตนมดนะครับก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าตัวผึ้งต่อแตนมดเนี่ยเวลากำหนดเพศนะครับเวลากำหนดเพศกรณีของเพศชายเพศผู้กับเพศเมียนะครับถ้าเป็นเพศผู้เนี่ยจะผึ้งต่อแตนมดจะกำหนดเพศโดยใช้จำนวนชุดของโครโมโซมนะครับไม่ได้พิจารณาจากแค่โครโมโซมเพศนะครับแต่มันใช้ชุดของโครโมโซมเป็นตัวกำหนดถ้าเป็นเพศผู้ก็คือจะมี1ชุดก็คือ n เดียวแต่ถ้าเป็นเพศเมียเนี่ยก็คือจะมี2 n คือมีชุดของโครโมโซม2ชุดนะครับย้อนกลับมาก็คือเวลาผสมพันธุ์เนี่ยเพศผู้มันก็จะผสมกับเพศเมียนะครับโดยที่เพศผู้แต่เดิมมันมีอยู่แค่ n เดียวนะครับซึ่ง 1n ของกรณีของผึ้งเนี่ย 1n จะมี16 โครโมโซมนะครับเพราะฉะนั้นเพศหญิงก็เขียนสูตรโครโมโซมว่าเป็น 2n เท่ากับ32นะครับเนื่องจากตัวผู้มันมีแค่ชุดเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาสืบพันธุ์นะคะมันก็ต้องวิธีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ก็ต้องใช้แบบไมโทซิสก็จะได้สเปิร์มซึ่งมี n เดียวเหมือนกันนะครับแต่ในกรณีของผึ้งเพศเมียนะครับก็ใช้วิธีไมโอซิสก็จะได้อีก n หนึ่งนะครับซึ่งการสืบพันธุ์ก็จะถ้าเป็นการสืบพันธุ์แบบใช้เพศปกติเนี่ยสเปิร์มกับไข่ก็ต้องเจอกันนะครับก็คือเกิด fertilization นะครับเพราะฉะนั้นถ้าลูกผึ้งที่เกิดจาก fertilization ก็จะมีกี่ n ครับ 2n เพราะฉะนั้นผึ้งที่ได้จากกระบวนการ fertilization ต้องเป็นผึ้งเพศเมียเท่านั้นนะครับนะแล้วผึ้งเพศผู้มาจากไหนล่ะบางคนอาจจะสงสัยก็คือมาจากตัวเซลล์ไข่นะครับก็คือเซลล์นี้ถ้ามันไม่ได้รับการปฏิสนธินะครับมันก็บางฟองเนี่ยก็จะถูกกระตุ้นโดยฮอร์โมนของผึ้งที่จะกระตุ้นให้มันสามารถเจริญกลายเป็นผึ้งตัวผู้ได้นะครับวิธีการสืบพันธุ์ที่ไม่อาศัย fertilization แต่ว่าใช้ตัวฮอร์โมนที่ได้จากพืชตัวเนี้ยเราเรียกว่า parthenogenesis เป็นการสืบพันธุ์แบบ parthenogenesisซึ่งจะเกิดกับพวกผึ้งต่อแตนมดนะครับเพราะฉะนั้นเพศของตัวที่มาจาก parthenogenesis เนี่ยก็ต้องเป็นเพศผู้นะครับซึ่งในกรณีของพืชนะครับถ้าตัวของรังไข่การที่รังไข่ของพืชเนี่ยเจริญกลายเป็นผลโดยที่ไม่ต้องอาศัยตัว fertilization นะครับตรงนี้เราก็จะมีศัพท์เรียกว่า parthenocarpy นะครับก็จะใช้คำว่า partheno เนี่ยคล้ายๆกันนะครับขาก็คือผล พูดถึงพวกผึ้งต่อตายมดแล้วก็อยากพูดถึงวนาผึ้งนิดหนึ่งนะครับวนาผึ้งก็จะมีอยู่3วนะนะครับก็คือโดรนก็คือผึ้งตัวผู้นะครับตัวผู้เนี่ยมันจะไม่ทำงานจะเกิดมาเพื่อที่จะรอสืบพันธุ์อย่างเดียวนะครับอีกวนาหนึ่งซึ่งเป็นวนาที่ยิ่งใหญ่ก็คือควีนนะครับเป็นตัวเมียที่ตัวใหญ่ที่สุดแล้วก็มีอำนาจมากสุดเป็นตัวที่คุมรังนะครับโดยที่มี1ตัวต่อรังหน้าที่ของควีนก็คือรอสืบพันธุ์กับตัวผู้แล้วก็ประมาณเนี่ยก็จะสืบพันธุ์สั่งการชี้นิ้วสั่งคนอื่นนะครับโดยที่ตัวมันเองเนี่ยไม่ทำงานนะครับพอสืบพันธุ์กับโดรนแล้วก็ได้เป็นเกิด fertilization นะครับก็ได้ผึ้งเพศเมียออกมานะครับตัวไซโกตที่เป็น 2N ที่จะพัฒนากันเป็นผึ้งเพศเมียเนี่ยตรงนี้ตัวควีนก็จะป้อนสารเคมีที่ชื่อว่าควีนฟีโรโมนซึ่งเป็นสารเคมีที่ควบคุมการคำว่าฟีโรโมนเนี่ยก็คือเป็นสารเคมีที่ใช้ในการควบคุมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสัตว์ตัวอื่นในสปีชีส์เดียวกันซึ่งมันจะต่างจากฮอร์โมนก็คือสัตว์ตัวนั้นหลังเองแล้วก็ควบคุมการทำงานของตัวนั้นเองนะครับแต่ว่าฟีโรโมนก็คือสัตว์ตัวหนึ่งหลังออกมาไปควบคุมพฤติกรรมของสัตว์อีกตัวหนึ่งนะครับแต่อยู่ในสโคปที่เป็นสปีชีส์เดียวกันเราเรียกว่าฟีโรโมนนะครับในของลูกผึ้งที่ได้เนี่ยก็จะได้รับในกรณีถ้าเป็นเพศเมียนะครับลูกผึ้งเพศเมียก็จะรับควีนฟีโรโมนนะครับไอ้เจ้าควีนฟีโรโมนก็จะพัฒนาให้ลูกผึ้งเพศเมียตัวนั้นกลายเป็นอีกวนะหนึ่งก็คือวอร์เกอร์ก็คือผึ้งงานนะครับก็จะเป็นผึ้งตัวเมียเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีขนาดเล็กกว่าควีนนะครับและที่สำคัญเป็นหมันนะครับทำให้ไม่สามารถสืบพันธุ์ได้เหมือนควีนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตัดบททางอ้อมเลยนะครับแล้วก็วอร์เกอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทำงานนะครับหนักสุดหาอาหารเฝ้ารังคุมดูแลรังอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ในกรณีที่ผึ้งลูกผึ้งตัวเมียบางตัวที่ได้ควีนฟีโรโมนไม่ครบเนี่ยก็จะไม่พัฒนากลายเป็นเวิร์กเกอร์ก็จะเป็นตัวที่จะชิงบัลลังก์ควีนต่อไปนะครับก็จะขึ้นเป็นควีนแทนนะครับนี่ก็จบนิทานผึ้งกลับมาสู่การกำหนดเพศในสัตว์เมื่อกี้เราพูดสำหรับผึ้งต่อตายมดไปแล้วนะครับก็คือใช้ชุดโครโมโซมเป็นตัวกำหนดเพศนะครับในกรณีของแมมมอลนะครับรวมทั้งแมลงหวีก็จะมีโครโมโซมเพศนะครับเป็นตัวกำหนดเพศ ก็คือถ้าเป็นเพศชายเนี่ยโครโมโซมก็คือ XY ถ้าเพศหญิงก็คือ XX นะครับอันนี้ก็ในกรณีของคนก็นะครับทั่วไปอยู่ละในกรณีของ Avian กับ Amphibian มันจะสลับกันก็คือโครโมโซมเพศชายเนี่ยมันจะเป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมกันนะครับก็คือ XX ในกรณีของชายถ้าเป็นเพศหญิงก็จะเป็น XY นะครับแต่บางทีกลัวสับสนกับการเรียกโครโมโซมของแมมมัลกับแมลงวีก็ใช้เป็น ZZ กับ W กับ ZW นะครับและเป็นพวกตั๊กแตนจิ้งหรีดแมลงสาบถ้าเป็นเพศชายก็คือจะเป็น X เดียวนะครับถ้าเป็นเพศหญิงก็คือ XX นะครับซึ่งสังเกตว่า3กลุ่มนี้จะใช้โครโมโซมเพศเป็นตัวกำหนดอันนี้จะใช้โครโมโซมทั้งชุดนะครับซึ่งในกรณีของเล็บทายที่ไม่ได้เขียนนะครับการกำหนดเพศเนี่ยจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมขณะนั้นด้วยนะครับนะก็จะจบสำหรับการสืบพันธุ์ของสัตว์นะครับเป็นตำนานที่เล่าขานเป็นวิชาการที่ลึกซึ้งเป็นมนต์ขลังที่ตราตรึงเราจึงถ่ายทอดจากความทรงจำ